ช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องของ brand awareness เรื่องจากเรื่องของความมั่นคงนะครับเรื่องของ credibility ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทำให้หลากหลายประเทศเนี่ยตอนนี้ก็มีการอีเมลเข้ามาสู่ IR นะครับแล้วทำให้เรามี connection นะครับ network สร้าง network เพิ่มมากขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการconnection กับ Worldbridge นะครับเป็นบริษัทของประเทศสิงคโปร์นะครับในการให้เราไปร่วมลงทุนสร้างไบโอแบงค์ที่กัมพูชานะครับเนาะซึ่งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มีการเข้าไปคุยกับสาธารณสุขรัฐมนตรีสาธารณสุขของที่กัมพูชาเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะแล้วก็หาแนวทางร่วมกันนะครับในการจัดตั้งไบโอแบงค์ที่ประเทศกัมพูชานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับซึ่งอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยติดตามการต่อไปนะครับเนาะว่าเราจะมีอีกกี่ประเทศนะครับก็ที่เราจะเดินหน้านะครับในการสร้างไบโอแบงค์นะครับเป็นโนฮาของคนไทยนะครับเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยนะครับเนาะแล้วก็เป็นองค์ความรู้ของคนไทยงานวิจัยของคนไทยที่จะส่งมอบองค์ความรู้เนี่ยไปสู่ประชาชนในหลายๆประเทศในเอเชียนี้ทั้งหมดนะครับผมอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเนาะในก่อนที่จะมีการยื่นไฟลิ่งนะครับเนาะแอนาลิติกทุกอย่างที่ทาง FA ของเราได้มีการทำไปเนี่ยก็ตรงไปตามแผนหมดเลยครับไม่ต้องกังวล นะครับสิ้นปีนี้ผมเชื่อว่ายังไงเราก็ทัชนะครับนะในส่วนยอดที่เราได้วางการวางแผนไว้นะครับเนาะแล้วก็อัตราการเติบโตของปีหน้าก็ไปตามที่ทาง FA ของเราได้มีการ analyze ไว้นะครับแล้วทางหยวนต้าได้มีการ analyze ไว้ซึ่งจริงผมบอกได้เลยว่าทุกท่านสามารถไปดูได้เลยครับผมเชื่อว่าเราทัชได้อย่างแน่นอนสบายไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเราได้มีการวางแผนสำหรับปีหน้านะครับโน้ตเรียบร้อยแล้วนะครับโน้ตซึ่งปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีอีก2category นะครับโน้ตที่จะเข้าสู่ BOI นะครับโน้ตจริงๆแล้วเนี่ยรายได้ของเราก็คงยังเติบโตนะครับอย่างที่ผมว่าไว้ว่าจริงๆผมก็ไม่อยากที่จะ exert ลูกน้องผมเยอะมากอัตราการเติบโตรายได้ที่ 20-30% ผมว่าเป็นไปได้ของบริษัทเราเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับเราค่อนข้าง sustainable ทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็อัตราการเติบโตเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็คงไปตามเป้าหมายตามที่ทุกคนหวังไว้นะครับแต่ผมว่าถ้าอยากจะให้เป็นของขวัญทุกๆคนเนี่ยผมเชื่อว่า NPM มันควรจะต้องสูงขึ้นนะครับเนาะกำไรบาทอาจจะต้องสูงขึ้นนะครับจริงๆแล้วเราก็เลยมองสอหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ tax นะครับเนาะแล้วก็จะเอา2 category service ของเราเนี่ยที่จะเข้าสู่ BOI เช่นเดียวกันนะครับในต้นปีหน้านะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราก็จะ enjoy ตรง tax haven ตรงนี้ให้เรานะครับเพิ่มเติมทำให้นักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยได้มีความสุขกับตรงนี้นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าบริษัทเมดี้จริงๆเนี่ยเราวางเป้าหมายอยู่แล้วครับว่าอัตราการเติบโตก็คงไม่ได้น้อยไปกว่าปีนี้นะครับโน้ตแล้วก็นอกจากนี้ปุ๊บเนี่ยเราคงยังปันผลนะครับผมเชื่อว่าผมจะขอให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยครับปันผลให้เรานะครับผู้ถือส่วนใหญ่ปันผลให้เราทุกๆปีนะครับโน้ตก็มั่นใจว่าทุกๆปีเนี่ยเราจะมีอัตราการเติบโตของมูลค่าของราคาในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ปันผลให้เราด้วยทุกๆปีนะครับเนาะทำให้พวกเราเนี่ยก็คงอยู่กับบริษัทเมดิสนานๆขึ้นนะครับ